สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับแชร์โพสต์ Facebook นะครับไปยังสตอรี่ a c e b o o k ของเรานะครับผมก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็ติดปัญหาที่ว่าอย่างเงี้ยครับคือจะแชร์รูปโพสต์นะครับรูปในโพลไปยังสตอรี่แต่แชร์ไม่ได้นะครับก็คือแบบว่ากดแชร์ตรงเนี้ย นะครับแล้วไม่มีคําว่าแชร์ไปยังสตอรี่ของคุณนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนไม่มีปุ่มแบบผมนะครับแบบว่าแชร์ไปยังสตอรี่ของคุณนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปคลิกที่รูปนะครับผมอันนี้คือเทคนิคเลยนะครับคลิกที่รูปแล้วก็ไปมุมบนนะครับนะครับเป็นจุดไข่ปลาสามจุดแบบนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมไปที่แชร์สู่ภายนอกนะครับผม แล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปหาคำว่าสตอรี่ของคุณนะครับคลิกเข้าเลยอ่าเห็นไหมครับรูปภาพของเรานะครับหรือโพสของเรานะครับจะมาอยู่หน้าสตอรี่ของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เพลงได้เลยครับเลือกเพลงมาใส่ได้เลยนะครับหรือใส่ข้อความเอฟเฟกนะครับสติ๊กเกอร์นะครับที่เราอยากจะใส่เข้าไปนะครับเพียงแค่นี้เองครับผมการแชร์สตอรี่โพสนะครับ จกโพสต์มาสตอรี่นะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็หลายๆท่านเคยเกิดปัญหาคือกดปุ่มแชร์แล้วไม่มีคําว่าแชร์ไปยังสตอรี่นะครับเทคนิคนี้คือการจิ้มไปที่รูปแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือนะครับเป็นรูปไข่ปลาสามจุดนะครับแล้วก็ไปเลือกแชร์สู่ภายนอกนะครับแล้วก็ไปเลือกที่สตอรี่นะครับผมเพียงแค่นี้เองครับเราก็สามารถแชร์รูป กับโพดไปสตอรี่ได้แล้วนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสตอรไครกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ตัวคลิปวันนี้สวัสดีครับ